ท่านผู้ชมคุณภาพชีวิตอีกเหมือนกันมีหญิงท่านหนึ่งผู้ใช้ทวิตเตอร์เตือนภัยกำลังกลับบ้านลงจาก BTS Bearing เดินมาข้างๆบันไดจู่ๆมีลุงโรคจิตคนหนึ่งอันนี้เจ้าตัวเขียนเข้ามาจอดตัวแล้วพ่นสีแดงใส่ก้นเราเต็มกางเกงหมดนี่แล้วหนีสวยสุดๆท่านผู้ชมแล้วพอน้องคนนี้โพสใช่ไหมคะปรากฏว่ามีผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกหลายท่านคือโดนแบบเดียวกันเจอชายคนนี้ซึ่งในโลกออนไลน์เขาบอกน่าจะเป็นชายโรคจิตฉีดสเปรย์คือไล่ฉีดสเปรย์ใส่ก้นผู้หญิงอะค่ะนี่ท่านผู้ชมคือกำลังช่วยกันดูว่าใช่คนนี้แหละแล้วจะเลือกเหยื่อเป็นผู้หญิงนะคะเดินตามไปประกบชิดแล้วก็เอาสเปรย์สีแดงฉีดใส่นี่ฉีดเสร็จแล้วแล้วก็วิ่งหนีนั่นท่านผู้ชมไม่มีใครรู้ว่าน้ำสีแดงที่เขาฉีดคือน้ำอะไรแต่ถูกใส่ฟอกกี้ฉีดน้ำเหรอค่ะแล้วเห็นว่าถามคุณป้าที่ขายของบริเวณนั้นได้ความว่าชายคนนี้มักจะเดินตามเหยื่อที่เป็นผู้หญิงนี่อะไรเนี่ยเห็นโดนกันหลายคนเลยค่ะที่แชร์กันเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยถือเป็นการคุกคามอย่างร้ายแรงอันหนึ่งนะค่ะเราจะบอกว่าโรคจิตแล้วไม่ทำอะไรเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องขาดน้องไว้หลายคนเอามาโพสใช่ไหมไปในทิศทางเดียวกันเลยบอกน่ากลัวมากแล้วก็ไม่เข้าใจจุดประสงค์ว่าเขาทำไม อยากจะให้ตำรวจจับค่ะโอ้นี่ BTS Bearing ใช่ไหมใช่ค่ะท่านผู้ชมนี่เนี่ยมีร่องรอยอยู่อะไรอ่ะเขาไล่ฉีดไปเรื่อยเลยอะค่ะแล้วน้ำอะไรก็ไม่รู้นะค่ะเออ